เอ็นดูรุ่นน้องร่วมค่ายค่ะเป็นปื้มนะคะเมื่อได้เจอลิซ่า Blackpink ค่ะคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตนะคะข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink อีกเช่นเคยนะคะเริ่มจากรุ่นน้องอย่างฮยอนซอกวงเทเชอร์ค่ะเจ้าตัวค่ะเขามีการมาเล่านะคะว่าเจอรุ่นพี่ลิซ่ามาแล้วค่ะประมาณ 2-3 ครั้งเห็นจะได้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนเนี่ยที่เขาได้เดบิวต์แล้วเนี่ยนะคะพี่ลิซ่าค่ะก็ยังมาแสดงความยินดีกับพวกเขาอีกด้วยนะคะแต่ใดๆก็คือค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนุ่มฮยอนซอกนะคะเขาเคยเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ก็ยังอยากจะนำมาเล่านะบอกเล่าอีกครั้งค่ะแบบว่าเป็นเรื่องนะที่เขารู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจนะมากๆค่ะที่ลิซ่าค่ะเดินเข้ามาแล้วก็แสดงความยินดีกับพวกเขาอะนะคะแหมลิซ่าค่ะมาทักทายรุ่นน้องนะคะแวบเดียวเองค่ะก็ทำเอารุ่นน้องเนี่ยเป็นปลื้มขนาดนี้เลยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เล่าว่านะตอนนั้นเนี่ยที่เจอกันกับลิซ่านะยังเจอกันที่ตึกเก่าอยู่เลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้นะจะได้เจอกับลิซ่าบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยลิซ่าก็คงจะหาตัวยากอยู่พอสมควรนะคะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เห็นเจนนี่ค่ะไปออกรายการวาไรตี้นะคะเกมเคเทอร์ค่ะร่วมกันกับเหล่า YG Family นะคะเจนนี่ค่ะก็สมกับเป็นเมนแร็ปมากๆนะคะเพราะว่าเธอค่ะถูกท้าค่ะให้พูดคำว่าทะดูนะคะ4ครั้งติดกันค่ะเจนนี่ค่ะก็พูดได้อย่างง่ายได้ฮายนะคะแล้วก็เร็วมากๆนะคะจนคนอื่นๆเนี่ยถึงกับต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะและในรายการค่ะเจนนี่ก็ยังมีการบอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ Blackpink ได้เดบิวต์ออกมาแล้วเนี่ยพวกเธอค่ะก็ได้ทำเพลงนะในฟิลที่แบบว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเธอชอบเพลงสไตล์ Whistle ซะมากกว่านะคะแล้วก็เธอค่ะก็มีการเลือกเพลง Whistle นะเป็นเพลงโปรดของเธออีกด้วยนะคะยายเกียวค่ะก็น่ารักมากๆนะคะเธอมีการเต้นเพลง Red Fever นะคะของ Red Velvet อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมขอดูปุ๊กปิ๊กดีนะคะก็เป็นรายการวาไรตี้แรกค่ะในรอบ3ปีนะคะที่เธอกลับมานะออกรายการนะคะแบบเดียวๆนะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ค่ะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ดูเลยละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า